ครับสวัสดีครับกายล้านนานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดจองกลางนะครับผมซึ่งเป็นวัดอยู่ติดกับวัดจองคําเลยครับสิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้นะครับก็คือจะมีตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้นะครับเป็นรูปคนเป็นตุ๊กตาโบราณครับผมเป็นฝีมือแกะสลักของพม่าครับจำนวน33ตัวครับซึ่งเป็นศิลปกรรมนะครับซึ่งนำมาจากพม่าเลยครับเมื่อปี2400ครับเราลองเข้าไปดูกันครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของวัดจองกลางนะครับผมนี่ครับวัดพม่าก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเราสังเกตที่หลังคาครับจะมีหลังคาแบบนี้ครับเยอะไปหมดนะครับแล้วก็มีพระธาตุครับหลังคาที่เป็นฉัตรแบบนี้แล้วก็ผมแผนไปให้ดูอีกจุดหนึ่งนั่นคือวัดจองคำนะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นอุโบสถวัดจองคำแล้วก็ติดกันนี่คือวัดจองกลางนะครับนี่ครับเป็นพระธาตุที่สวยงามทีเดียวครับพระธาตุที่วัดจองกลางนะครับเมื่อถ้าเรามองย้อนไปด้านบนนู้นนะครับที่เห็นเป็นยอดอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นคือพระธาตุดอยกองมูนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านบนของวัดจองกลางกันครับผม